วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับท่องเที่ยวไทยชุดที่2จาก LOC นะครับเป็น2แบบเลยนะ2กล่องในชุดนี้นะครับราคา398บาทนะครับจะมีขายที่ 7-Eleven นะครับในวันที่14พฤศจิกายนนะครับในกล่องก็จะรูปลักษณ์ประมาณนี้ทำไมถึงมี2แบบนะครับเพราะมันเป็นชิ้นใหญ่นะก็จะมีดูภาพนี้ดีกว่ามีอนุสาวรีย์นะครับประชาธิปไตยนี่นะครับผมไม่รู้ว่าขนาดเท่าไหร่แล้วก็กี่ชิ้นนะแล้วก็ตึกโดมนะครับตึกโดมนี่เลยดูรายละเอียดนะครับคอยดูนะว่าข้างในกล่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวซีเก้งทอยแกะก่อนเลยนะครับผมแกะออกมาแล้วโอ้โหกล่องใหญ่เลยกล่องใหญ่มากครับแกะออกมาแล้วอ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนก็โอ้รูปแบบนี้จะเป็นของการซีลพลาสติกนะครับซีลพลาสติกมาทั้งอันเลยนะซึ่งไม่เคยเห็นในงานของ LOC นะครับแล้วกล่องใหญ่มากกล่องใหญ่น่าจะเป็นกล่องขนาดใหญ่ที่สุดของ LOC ที่เป็นทำครีเอเตอร์ชุดท่องเที่ยวไทยนะครับตัวนี้เป็นชุดท่องเที่ยวไทย2นะครับนี่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับหน้าตากล่องเป็นอย่างนี้จำนวนทั้งหมดที่ใช้ประกอบ245ชิ้นนะครับโอ้โหแจ่มเลยนะนี่ครับด้านหลังกล่องนะครับโอเคต่อไปก็เป็นตึกโดมนะครับนี่นะครับก็จะมีเขียนคำว่าอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับนี่เลยหน้าตากล่องนะครับทั้งหมดจำนวนชิ้นจะน้อยกว่านะครับเป็น218ชิ้นนะครับและเหมือนจะมีตัวฟิกเกอร์ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ2กล่องนี้มีขายที่7วันที่14พฤศจิกายนนะครับราคา398บาทเป็นชุดเซต2กล่องเลยนะหรือว่าติดต่อที่เพจ LOC ได้เลยนะครับเดี๋ยวซิกเก้งทอยประกอบเลยดีกว่านะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมขอแกะกล่องก่อนนะครับแกะพลาสติกออกมาก่อนนี่ครับกล่องออกมาจะเป็นลักษณะอย่างนี้มันจะมีเป็นแถบนะครับเป็นแผ่นเป็นเหมือนเป็นพื้นเป็นแบ็คกราวด์นะครับวางอยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งหมด1ห่อ2ห่อ3ห่อแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์ครับสติกเกอร์แบบนี้พร้อมกับนี่ครับแผ่นประกอบนะครับแผ่นประกอบอย่างนี้เลยแผ่นใหญ่มากนะโอเคเดี๋ยวเริ่มประกอบไปเลยดีกว่านะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับจาก LOC นะครับเป็นชุดท่องเที่ยวชุดที่2นะครับเวอร์ชั่น2สังเกตว่ามินิฟิกเกอร์เนี่ยมันจะตัวเล็กกว่ามินิฟิกเกอร์ทั่วไปที่เราเคยเล่นนะครับคือเวอร์ชันนี้แขนด้วนนะไม่ใช่แขนด้วนแขนมันแค่นี้นะครับตัวเล็กเลยก็ระวังนะครับมันจะหายได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนอย่างแรกนะครับมันจะมีแผ่นเพจนะครับที่เป็นเหมือนเป็นพื้นนะครับไว้วางนะครับชุดใหม่ๆของ LOC เนี่ยจะเริ่มมีเป็นแผ่นเพจแล้วตั้งแต่ชุดท่องเที่ยวที่เป็นชุดตำรวจนะครับรถไทยอ่ะนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับสังเกตว่านี่นะครับด้านข้างจะเห็นเป็นโซ่ครับนี่เป็นโซ่นะเราไว้ให้มันอยู่นอกขอบนะครับแล้วมีสติกเกอร์ติดนะครับมีสติกเกอร์ติดอยู่ที่โคนเสานะครับทั้ง2ข้างเลยแล้วก็ตรงฐานนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ติดนะครับลำดับเป็นขั้นเป็นชั้นอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับรูปร่างของตัวต่อชุดล่าสุดเลยจาก LOC นะครับจะมีจำหน่ายที่ 7-Eleven วันที่14พฤศจิกายนนี้นะครับราคาขายเป็นกล่องอย่างนี้นะครับกล่อง2ชุดเนี่ยถ้าเกิดใครอยากซื้อเป็นกล่องใหญ่นะครับราคา398บาทสั่งซื้อได้ที่เพจ LOC นะครับหรือว่าไปลุ้นกันนะไปลุ้นกันที่ 7-Eleven นะครับ
ก็กล่องหนึ่งจะมีแค่2แบบเท่านั้นนะครับก็เลือกเอาใครไวใครได้นะครับนี่เลยชุดนี้ LOC นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูภาพสวยๆท้ายคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมานี่ครับตึกโดมนะครับตึกโดมตึกนี้เดี๋ยวจะมาประกอบนะครับคลิปจะยาวหน่อยนะโอเคไปเลย